สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอเสนอกล้วยไม้ประจำครอบครัวหรือว่ากล้วยไม้ประจำถิ่นของโคลัมเบียนะคะมีชื่อว่ารางมิเปรดิอุมสลินมี่อันนี้อ่านเป็นภาษาเยอรมันนะคะยาวมากเลยกล้วยไม้ชนิดนี้ใบมันก็คล้ายว่านของเรานะคะของทางประเทศไทยแต่ก้านดอกมันนี่ยาวมากประมาณเมตรหนึ่งค่ะแล้วดอกก็จะมีหลายสีสวยงามมากน่ารักนะคะน่ารักมากเลยเหมือนกับรองเท้านาลีของเรานะคะคล้ายกันมากเลยข้างบนมันก็จะมี3แฉกนะคะกลีบดอกของมันนะ3แฉกแล้วก็จะมีถุงข้างล่างเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีถุงเหมือนกับมะข้าวมาแกงลิงเนาะคล้ายๆกันเลยเนี่ยดูนะคะเปิดให้ดูมันจะมีถุงและข้างในมันก็จะมีขนเล็กๆเวลาแมลงหรือมดแมลงที่จะมาตอมเนี่ยตกลงไปก็ขึ้นไม่ได้ค่ะข้างในมันจะเหนียวเหนียวหน่อยคือเป็นเครื่องกับดักแมลงว่างั้นเถอะนี่ค่ะอันนี้สีแดงส้มๆนะคะสวยน่ารักมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมความน่ารักของกล้วยไม้ชนิดนี้กันนะคะเขาก็ปลูกใส่กระถางธรรมดานี่แหละค่ะแต่กล้วยไม้ชนิดนี้ก็ชอบอากาศชื้นนะคะไม่ร้อนจัดอากาศชื้นก็การให้น้ำก็ให้แบบจะเรียกอะไรดีฝอยๆนะคะน้ำใช้กระบอกฉีดฝอยๆก็ได้ค่ะเนี่ยชมความสวยงามของมันทั้งสวยทั้งน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะเราว่าสีชมพูนี่สวยแต่ว่าก็สวยคนละอย่างกันนะคะเนี่ยค่ะใบมันก็เรียวๆยาวๆอันนี้สีออกน้ำตาลม่วงๆเนาะเนี่ยมีแดงส้มๆเหลืองๆสวยค่ะสวยเนี่ยดอกตูมของมันเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในของมันเนี่ยสีชมพูนี่สวยมากเลยสวยจริงๆชมความสวยงามและน่ารักกันไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยลุ้นกันนะคะว่าเราจะเสนออะไรต่อไปให้เพื่อนๆทายกันสิว่ามาดามกะปิจะเสนออะไรอีกขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ